ก็รู้จักกันนานมากแล้วนะรู้จักกันมานานครับแต่ว่าพอดีในปีนี้เนี่ยหนุ่ยก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับเรื่องราวเกี่ยวกับความไฮเทคเรื่องราวเกี่ยวกับ IT แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในวงการเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้ใช่คือโลกเปลี่ยนเยอะแล้วผมก็เพิ่งเริ่มต้นทําออนไลน์ได้ยังไม่ถึง2ปีเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง IT เรื่องเกี่ยวกับความไฮเทคต่างๆผ่านการร่วมงานกับราชา IT คนนี้ก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าหนุ่ย Next Tech Talk ครับคือเหมือนผมเป็นพิธีกรเค้าเป็นวิทยากรอะไรเงี้ยฮะหนุ่ยพูดคนเดียวก็อาจจะเป็นภาพที่คุ้นละผมพูดคนเดียวก็ผู้คนอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากตลกโปกฮาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเอาความเป็นเราที่ต่างกันเนี่ยมาลองรวมกันแล้วก็สื่อสารในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับผู้คนเต็มๆนั่นคือเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง IT เรื่องออนไลน์เรื่องมือถือหรือเรื่องนาโนเทคโนโลยีต่างๆที่มันฟังดูยากๆใช่น่าจะเป็นรูปแบบที่มันเข้าใจง่ายเหมือนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างครับครับผมว่าคนยุคนี้เนี่ยอยากจะดีขึ้นอยากจะมีความรู้มากขึ้นแล้วในปัจจุบันงานทอล์กในรูปแบบต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายอย่างคุณหนุ่มมันนี่คอร์สก็เป็นเรื่องเงินบรรดาไลฟ์โคชชิ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตต่างๆของเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ IT เรื่องเกี่ยวกับออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยแหละครับโลกเปลี่ยนเยอะฮะแล้วก็กระแส disruption มันมาใช่ไหมความหมายคือว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่มาก้าวข้ามคนทำธุรกิจแบบเดิมๆก็ทำให้จากเคยหากินได้ก็หากินไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยมุมมองนี้ผมอยากบอกคนผมเตรียมสไลด์6ไฟล์ใหญ่เป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดนะครับที่ให้รู้ก่อนประโยชน์ของการรู้เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็จะเตรียมตัวได้นะครับก็เลยขอบคุณน้ามากที่ตอบรับการมาคู่กันเพราะว่าสิ่งที่ผมรู้สึกมาโดยตลอดคือน้าคือเทพในการทอล์กอ่ะแล้วเขาก็ทําได้ดีมาโดยตลอดยิ่งปัจจุบันเขาทำอย่าหาว่าน้าสอนเนี่ยเป็นคอนเทนต์ออนไลน์ที่ผมว่าดีที่สุดแทบจะอันหนึ่งของโลกออนไลน์ประเทศไทยเลยล่ะนะโดยส่วนตัวผมก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรื่องที่คุณพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมอ่อนด้อยมากการได้มาร่วมงานการได้มาดําเนินรายการในงานนี้มันเหมือนได้รับความรู้ไปด้วยเพราะว่าเกือบทุกสไลด์เนี่ยเอาจริงสมสารภาพนะผมเพิ่งเห็นมันครั้งแรกเหมือนกันและก็มีเจตนาอยากจะให้เป็นแบบนั้นผมก็อยากจะรู้สึกไปพร้อมๆกับคนที่อยู่ในฮอลล์ซึ่งนั่นหมายความว่ารอบ2รอบ3รอบ4เนี่ยความรู้สึกก็จะต่างและในทุกรอบการแสดงจะต่างกันไปอย่างในรอบแรกเนี่ยวันนี้มากันเยอะมากแล้วเราก็ได้แต่ขอบคุณคุณผู้ชมในรอบแรกเพราะว่าคุณต้องใจจริงๆใช่ครับใจยอมมาดูความแรกซึ่งแน่นอนความแรกอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์มากใช่ไหมแต่เดี๋ยวรอบหน้าผมเปลี่ยนไฟใหม่หมดเลยน่าจะได้ตื่นเต้นใหม่เฮ้ยจริงไหมคุณขยันอะไรขนาดนั้นวะครับนี่แหละครับนั่งฟังเมื่อกี้ท้องเมื่อกี้เองมีอันไหนที่เราว้าวเป็นพิเศษไหมฮะในว่าสมัยที่แบบเทคโนโลยีมันไปไวมากแนวคิดเรื่องรัฐบาล AI ฮะน่าสนใจมากน่าสนใจมากๆครับคือในเมื่อทุกอย่างมันเป็นกฎเกณฑ์ไงนะคนยุคหน้าซึ่งอาจจะไม่ใช่ยุคเราก็ได้แล้วก็จะต้องเริ่มถามหาความเป๊ะนี่ความเป๊ะที่ AI มันคิดได้มันคิดวิเคราะห์แยกแยะใช่มั้ยมันก็ไม่มีอารมณ์ไม่มีพวกพ้องไม่มีความรู้สึกที่จะมาแบบเกรงใจหน้าใครอยู่ซึ่งคนยุคหน้าอาจจะตัดสินใจทําแบบนี้ก็ได้แต่ว่าผมนําเสนอให้ได้ทราบว่าปัจจุบัน AI มันแทบจะควบคุมเมืองได้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผู้นำจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับแล้วนะครับวันนี้มันเป็นวาระที่พิเศษในแง่ของว่าได้มาเจอทุกๆคนพร้อมๆกันที่อยากฟังเรื่องนี้อยากปรับตัวเรื่องนี้วันนี้คนดูกว่าพันชีวิตในรอบแรกเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นกลุ่มคนที่มีความกระหายในความรู้แล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมก็เลยคิดว่านี่แหละดีใจที่วันนี้ได้ทำสิ่งนี้พร้อมๆกับผู้ชายที่เป็นไอดอลในแง่การพูดตลกโปกฮาท้องคัดท้องแข็งอย่างนั้นเน็กและที่สำคัญผมว่าเนื้อหาที่เราพูดในวันนี้มันเป็นการส่งสัญญาณสู่ผู้คนอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐบาล AI เราส่งสัญญาณไปยังอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมไปยังผู้ปกครองของเราอินเทอร์เน็ตที่มันจะแพร่สัญญาณจากดาวเทียมเฮ้ยเราจะต้องเกิดการปรับตัวหรือ 5G ที่มันจะมีความเร็วแบบสุดอัศจรรย์ซึ่งมันจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปตลอดกาลหรือแม้กระทั่งแนวคิดเรื่องการใช้รถไฟฟ้าครับนาโนเทคโนโลยีผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผู้คนจะต้องรู้มันอะแล้วแบบเฮ้ยชีวิตกูเปลี่ยนว่าจะได้ไหวตัวทันใช่เพราะที่ผ่านมาผมว่ามีคนจำนวนมากที่ไหวตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงคือพอมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเพิ่งมารู้จากอย่าหวังว่าทอล์กโชว์นี้จะช่วยทำให้ใครก็ตามที่ได้ชมเนี่ย
ไหวตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วนะครับเราสองคนหวังอย่างนั้นจริงๆครับทุกคนจะจำนั้นเน็กในแบบตลกโปกฮาแซวปักจัดจิกกัดอะไรอย่างเงี้ยคือเน้นบันเทิงมาตลอดชีวิตพอมาถึงในยุคที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยผมก็เปลี่ยนวิธีคิดเลยแบบเฮ้ยถ้าลองมาพูดเรื่องที่มันดีๆกับชีวิตเรื่องที่มันเป็นความรู้แต่ก็มีความสนุกด้วยว่าจะเป็นการตอบปัญหาชีวิตเหมือนในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าอย่าหาว่าน้าสอนหรือจะเป็นการตอบปัญหาทางเพศในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าหงีเหลาเป่าติ้วหรือจะเป็นการตอบปัญหากฎหมายตอบปัญหาการเงินหรือการพูดเรื่องไอทีเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าเมื่อเปลี่ยนสื่อแล้วลองเปลี่ยนสไตล์ดูโตขึ้นขำมาพอยิ้มๆแต่เน้นสาระให้อะไรกับผู้คนตอบแทนผู้คนในเรื่องราวที่มันเป็นความรู้เป็นเรื่องดีๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นยังไงนะพบว่าในออนไลน์เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีและนี่น่าจะเป็นทอล์คโชว์แรกที่ผมว่าคนอาจจะผมไม่แน่ใจว่าเขาผิดหวังหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะประหลาดใจในความแบบผมลดความเกรี้ยวกราดลงนะแล้วก็ผมก็ไม่ได้แบบว่าไล่อําคนเอาแบบตลบวงฮาผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมพยายามรักษาก้อนหลักก็คือสาระก็คือสาระแต่ถ้าจะสาระจัดก็จะหลับกันหมดมันคงจะมีสิ่งที่เรียกว่าเอ็ดดูเทนเมนต์อะไรบางอย่างถามสื่อมวลชนสิครับชอบหรือเปล่าเมื่อกี้นั่งดูอยู่โอเคโอเคโอเคนะโอเคนะมันก็คงหนึ่งมันก็ไม่ได้ว่าสาระจัดซะจนเหมือนสัมมนาวิชาการแล้วมันก็ไม่ได้ตลกโปกฮาแบบโอ้โหเรียกว่าบันเทิงเต็มที่ผมว่าเรากำลังเบลนกึ่งกลางของอะไรบางอย่างเพื่อให้ผู้คนเนี่ยฟังเรื่องที่เขาต้องรู้จริงๆแบบวิธีการสบายๆอะไรประมาณนั้นนะครับคุณนะครับยังไงยังมีอีก3รอบนะครับก็คือค่ำวันนี้นะวันเสาร์นะครับแล้วก็ยังมีวันอาทิตย์เต็มวันอีกก็คือบ่ายโมงกับ17นาฬิกาต้องโน้ตไว้นิดนึงว่าวันอาทิตย์เราเริ่มเร็วนะรอบสุดท้ายเรา17นาฬิกานะครับไม่ใช่รอบทุ่มฉะนั้นก็จองได้นะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยหรือว่าจะมาหาบัตรหน้างานก็น่าจะยังพอมีอยู่จริงๆมันจะมีโซลเอาท์ไปอยู่รอบนึงซึ่งเป็นรอบค่ำวันนี้แต่ว่ารอบพรุ่งนี้ยังมีอยู่นะครับก็มาดูได้ใช่เพราะว่าพอมีอยู่บ้างพอมีอยู่บ้างคือรอบหนึ่งเรากี่ที่นะพันที่พันจริงๆมัน1,096ที่นั่งแต่ว่า1,096รอบอื่นก็ยังจะเหลืออีกนิดหน่อยอีกประมาณ 8-900 ที่อ่ะครับน้อยก็เยอะไปนั่นแหละครับก็ติดตามได้ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ที่มากันแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าถ้าเราส่งต่อเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆประเทศเราก็จะได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสักทีไงใช่มั้ยไม่งั้นเราก็จะแบบโอ๊ยติดลมติดความช้าติดอะไรหลายอย่างเราต้องเห็นภาพอนาคตทั้งใกล้และไกลก่อนการจะทำให้คนไปถึงจุดหมายได้มันต้องบอกว่าเป้าหมายคืออะไรและผมมั่นใจว่าหนุ่ยเน็กเทคท็อปได้บอกสิ่งนี้กับสังคมนะครับผมโคตรดีใจเลยที่ได้มีโอกาสมีชีวิตและทำเรื่องอะไรแบบนี้บ้างครับโอเคไหมด้านนี้เหมือนบนอารมณ์มาด้านนี้เหมือนกดลดอารมณ์เกลี้ยกล่อมจากฝั่งโน้นลงหน่อยนะฮะ1 2 3ดูไพ่ล็อกก็เรียกว่าแฟคโมเด็มความเร็ว 14.4K เดี๋ยวเราจะอธิบายนะในนี้นะครับเอาเป็นว่าพอมันต่อสำเร็จปุ๊บผมก็ตื่นเต้นกับโลกอินเทอร์เน็ตที่แบบเฮ้ยเราไปเอาข้อมูลจากอเมริกามาได้ด้วยเหรออังกฤษมีข้อมูลแบบนี้เราเรียนด้านการแสดงเราไปเซิร์ชว่าในโลกนี้มีสถาบันไหนที่สอนแบบเดียวกับเราได้ข้อมูลออกมาซึ่งไอ้เว็บไซต์วันนั้นเนี่ยมันก็เป็นเว็บธรรมดาคือครั้งแรกที่คุณรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโลกอินเทอร์เน็ตใช่นี่พอผมปริ้นออกมาโชว์ให้เพื่อนในคณะดูอาจารย์ดูทุกคนตื่นเต้นอยากต่อเน็ตบ้างคนเรานะครับจะมีทักษะในการอธิบายอะไรให้ง่ายขึ้นหรืออธิบายให้มันมีผลกับคนเนี่ยคุณต้องมีคนมาถามคุณให้มากพอและพอคุณตอบแต่ละครั้งเนี่ยคุณจะดีไซน์คำตอบให้มันง่ายขึ้นเอง